กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับหมูอ้วนเชิญทำเกษตรอีกแล้วนะคะวันนี้หมูอ้วนจะพาเพื่อนๆมาตัดผักบุ้งนะคะก็ที่หมูอ้วนเคยเชิญชวนให้เพื่อนๆ นะคะปลูกผักสวนครัวเอาไว้ทานเองในบ้านด้วยในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะวันนี้หมูอ้วนปลูกไปแล้วนะคะหลังจากคลิปที่แล้วที่หมูอ้วนทำเพาะต้นอ่อนทานตะวันนะคะก็มีผักบุ้งที่เพาะเอาไว้ประมาณ1กำมือนะคะหมูอ้วนก็เลยมาโรยในแปลงแบบนี้นะคะนี่ก็ผ่านมาแล้วประมาณ20เกือบ20วันแล้วหมูอ้วนก็เลยจะมาตัดผักบุ้งกินนะคะซึ่งวิธีการปลูกผักบุ้งวิธีนี้เนี่ยหมูอ้วนอยากจะแนะนำเพื่อนๆมากเลยว่าปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดเลยถ้าเพื่อนๆยังลดน้ำยังให้ปุ๋ยเขานะคะเพราะว่าเวลากินเนี่ยเราก็ไม่ได้ถอนรากเขาเหมือนที่เราไปซื้อที่ตลาดใช่ไหมคะเราจะตัดต้นเขากินพอเราตัดต้นเนี่ยเขาก็จะแตกยอดใหม่ซึ่งหมูอ้วนก็เลยอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆเนี่ยมาทำผักบุ้งกินกันในบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ปลูกง่ายมากแล้วก็ใช้ระยะเวลาแค่20วันก็เริ่มตัดกินได้แล้วนะคะและหลังจากนั้นก็กินได้ยาวตลอดเลยนะคะในช่วงวิกฤตแบบนี้ถ้าเรามีผักบุ้งเอาไว้นะคะก็ยิ่งดีนะคะถ้าเราจะเป็นผัดผักบุ้งแกงส้มผัดบุ้งผัดเผ็ดผักบุ้งโอ้ได้มากเลยนะคะผักบุ้งกินลวกจิ้มน้ำพริกกินกับส้มตำทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะหมูอ้วนก็เลยจะเชิญชวนเพื่อนๆมาทำสิ่งที่ง่ายที่สุดและราคาถูกที่สุดในท้องตลาดก็คือผักบุ้งแต่ประโยชน์เหลือเฟือชวนทำกินกันนะคะนี่หมูอ้วนตัดปลูกเอาไว้แล้วเดี๋ยววันนี้หมูอ้วนจะมาตัดให้เพื่อนๆดูนะคะวิธีที่เราจะตัดผักบุ้งนะเดี๋ยวพี่โก้จะซูมมาให้นะคะนี่อันนี้คือต้นผักบุ้งนะคะถ้าเวลาเราตัดผักบุ้งเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะมีใบเลี้ยงอยู่พี่โก้ต้องซูมนะเขาจะมีใบเลี้ยงเนี่ยเราต้องตัดให้เหนือใบเลี้ยงนี้เพราะใบเลี้ยงนี้เดี๋ยวจะแตกยอดแบบนี้แบบต้นนี้นี่เดี๋ยวจะดึงออกมาให้เห็นเลยแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนลากเขาลงลึกไปอันนี้อย่างนี้ดีกว่าเราคุยกันแบบนี้เราจะได้เห็นผักบุ้งเนี่ยเขาจะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆตัดเพื่อนๆตัดกินยอดเนี่ยเพื่อนตัดประมาณนี้ถ้าตัดข้อนี้จะเหลือข้อนี้ไว้ใช่ไหมคะเหลือข้อข้างล่างไว้เดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่เห็นไหมคะนี่เขาเริ่มแตกแล้วเขาจะแตกทุกข้อเลยถ้าเพื่อนๆไม่อยากตัดยาวก็ตัดสั้นได้ในครัวเรือนเนี่ยตัดแค่นี้พอถ้าชอบกินแต่ยอดนี่แค่นี้เลยแล้วเพื่อนๆก็เอาไปต้มยำทำแกงกินได้เลยส่วนตรงนี้เราฝังไว้ในดินเหมือนเดิมนะคะเขาก็จะออกยอดให้เรากินได้ตลอดนี่ไงวิธีการมันง่ายมากเลยหมูอ้วนชอบกินยอดหมูอ้วนปลูกเองลงทุนผักบุ้งกำมือนึงแต่กินได้ทั้งชาติไม่ต้องไปตลาดต่อไปนี้หมูอ้วนไม่ต้องซื้อผักตลาดถามว่าหมูอ้วนใช้พื้นที่เยอะไหมก็เท่าที่เพื่อนเห็นนะเมตรคูณเมตรประมาณนั้นนะคะแต่สำหรับเพื่อนที่ไม่มีพื้นที่ไม่อยากใช้พื้นที่เยอะแบบหมูอ้วนนะคะหมูอ้วนจะแนะนำอีกวิธีนึงก็คือปลูกในกระมังปลูกในกระมังเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ผักบุ้งเยอะมากเลยเนี่ยพาเพื่อนๆกินเองอ่ะผักบุ้งวันหนึ่งเรากิน10บาทที่ตลาดใช่ไหมคะเราก็ตัดเท่านั้นอ่ะเนี่ยที่ต้นเล็กเนี่ยพออายุเขายังไม่ครบนะคะนี่ถ้าต้นใหญ่ๆก็นี่ด้านนี้ได้แดดดีนะคะเนี่ยหมูอ้วนตัดอย่างนี้เลยได้กินของที่ปลอดสารพิษด้วยนี่เห็นไหมคะง่ายไหมเพื่อนๆมีอาหารกินแล้ววิธีไม่เบียดเบียนใครเลยนี่เห็นไหมมีหญ้าด้วยแสดงว่าออร์แกนิกของแท้นะคะหนูว่าอยากให้เพื่อนๆทำวันนี้เราจะแกงส้มผัดบุ้งผัดผักบุ้งก็ตัดตอนนี้ก็หมูอ้วนได้ผักบุ้งตามที่ต้องการแล้วนะคะหมูอ้วนกินกัน4คนในครัวเรือนนะคะก็ใช้ผักบุ้งประมาณตะกร้าหนึ่งเหลือเฟือละนี่ก็คือแบบถ้าไปซื้อที่ตลาดก็คือ20-30บาทแล้วแหละเนี่ยนี่ไงนะคะยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยหมูอ้วนไม่ต้องไปกินก้านนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงผักถ้าไม่อยากปลูกแปลงใหญ่อย่างนี้นะคะปลูกในกะละมังจะเป็นยังไงเดี๋ยวหมูอ้วนพาไปดูส่วนแปลงนี้นะคะพอเราตัดเขาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็รดน้ําให้ปุ๋ยปกติค่ะเดี๋ยวอีก2วันเขาก็แตกยอดเหมือนเดิมเราก็กินได้เพื่อนๆก็โหมี1แปลงนี่กินได้เป็นอาทิตย์เลยอาทิตย์เสร็จแล้วก็วนไปอีกนะคะเดี๋ยวไปดูอีกแปลงกันไปค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือในที่หมูอ้วนปลูกเอาไว้ในกะมังที่มันแตกนะคะเห็นไหมกะมังมันแตกก็เลยเอามาปลูกผักบุ้งนี่ไงเดี๋ยวอีก
อีกอาทิตย์นึงก็ได้กินแล้วนะคะตอนนี้เขาสวยมากเลยตอนนี้แบบโอ้โหข้างในแบบยอดขาวมากนะคะเดี๋ยวพี่โก้เอาเข้ามาดูเพราะว่าเขาถูกพรางแสงเอาไว้โดยกระมังนะคะโอ้โหแบบยอดขาวอ่อนน่ากินมากเลยหูยนี่ไงสวยมากเลยอะนะคะเดี๋ยวอีก10วันเราก็จะได้กินนะคะแต่เวลากินก็เหมือนกันวิธีเดิมนะคะตัดกินแล้วเพื่อนก็จะมีผักบุ้งกินสำหรับวันนี้นะคะหมูอ้วนก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆฉุดคิดปลูกผักบุ้งทานเองในครัวเรือนของเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับหมูอ้วนชวนทำเกษตรด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนด้วยผักบุ้งช่อนี้นะคะ